เศษ181ส่วน2566นาโนมาทินเล่ม9แรงเอบวกบวกชอนยออุนและพักมันได้เดินทางไปยังวังน้ำแข็งทะเลเหนือเพื่อจัดการเต่ามังกรที่เป็นสัตว์เทพทำให้เขาได้รับทราบถึงความลับมากมายทั้งเบื้องหลังของสำนักดาบอรหันและการหายตัวไปของปู่ตนที่เป็นอดีตประมุขพักมารตลอดจนนาโนแมชชีนที่อยู่ในร่างเกิดความเสียหายต้องรีบูตระบบทำให้ชอนยออุนได้เห็นถึงความลับที่ถูกปิดกั้นไว้และเปิดยังความสามารถที่ถูกผนึกไว้อีกต่างหากยิ่งอ่านยิ่งสนุกตื่นเต้นชวนติดตามฉากต่อสู้บูมันดุดันโหดเหี้ยมและเหนือจินตนาการการวางพล็อตเรื่องมีการวางแผนอย่างดีทำให้เวลาอ่านไม่รู้สึกว่ามั่วเลยใครที่เคยชอบความมันสะใจในฉากต่อสู้ของสัพประยุทธ์ทะลุฟ้าผมว่าเรื่องนี้มีความมันไม่แพ้กันครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปชอนยออุนพระเอกที่นำพักมันไปยังวังน้ำแข็งทะเลเหนือเพื่อจัดการเต่ามังกรสี่หัวที่เป็นสัตว์เทพและสืบหาตัวชอนอินจีปู่พระเอกที่หายสาบสูญไปกับพบว่าภายในวังน้ำแข็งแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกสนับสนุนทันแท็กไทยอนเจ้าวังน้อยที่เชิญพวกชอนยออุนมาส่วนฝ่ายที่สองที่มีอำนาจเหนือกว่าคือทันจูชอนที่เป็นอาทันแท็กไทยอนและผู้ดูแลวังซึ่งเชิญฝ่ายแนวร่วมยุทธภพพักธรรมะมาช่วยเหลือแต่พอชอนยออุนกับพักมานมาถึงที่พักเพื่อเตรียมรับมือกับเต่ามังกรในวันรุ่งขึ้นกับพบว่าที่พักโดนถล่มทำเอาทุกคนต้องรีบหนีออกมาอย่างปลอดภัยด้วยปราณน้ำแข็งของชอนยออุนที่ชะลอการถล่มของกำแพงวังก่อนพบว่าเต่ามังกรได้ขุดอุโมงค์มาถึงใต้วังน้ำแข็งเพื่อโจมตีทุกคนทำให้ทุกคนต้องแยกย้ายกันต่อสู้กับเต่ามังกรสี่หัวโดยหัวแรกชอนยออุนกับพักมานเป็นผู้รับมือหัวที่สองเป็นฝ่ายธรรมะและหัวที่สามเป็นหน้าที่วังน้ำแข็งทางฝ่ายพักมานทุกคนได้ร่วมกันต่อสู้จนทำให้มันบาดเจ็บก่อนเต่ามังกรจะปล่อยสายฟ้าออกมาโจมตีแต่ชอนยออุนได้ใช้ความรู้จากนาโนแมชชีนเอาแท่งเหล็กปักพื้นดินเพื่อดูดสายฟ้าป้องกันทุกคนไว้มันจึงโจมตีด้วยการรวมพลังสายฟ้าไว้ในปากแล้วพ่นออกมาใส่ทุกคนชอนยออุนจึงพุ่งเข้าไปรับสายฟ้ากับกลายเป็นการชาร์จพลังงานขึ้นไปถึง 400% ก่อนสร้างกระบี่ไร้ร่างเพลิงทมิฬเล่มใหญ่ตัดคอเต่ามังกรได้ฝ่ายธรรมะเชเกาโซอีหญิงงามที่เป็นกุนซือที่สองกับโมยงกังผู้นำตระกูลโมยงที่บรรพบุรุษเคยมีประสบการณ์ในการจัดการเต่ามังกรมาก่อนได้ใช้ไฟโจมตีจนสามารถตัดคอเต่ามังกรได้เช่นเดียวกับทางวังน้ำแข็งแต่กับเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงคือหัวทั้งสามที่โดนตัดของมันกับงอกออกมาทำให้ทุกคนสิ้นหวังชอนยออุนที่ถูกใจคิดว่าเต่ามังกรมีสี่หัวทราบดีว่าจัดการหัวทั้งสามไปคงไม่มีประโยชน์ได้ใช้นาโนค้นหายังหัวที่สี่ที่อยู่ใต้ดินแล้วบุกไปโจมตีหัวที่สี่ของมันเต่ามังกรจึงใช้หัวทั้งหมดพ่นสายฟ้าใส่ชอนยออุนจนนาโนชาร์จพลังขึ้นไปถึง 1,200% ชอนยออุนก็ได้ใช้นาโนควบคุมอาวุธนับไม่ถ้วนโจมตีเต่ามังกรด้วยวิชานภาคราวระยับสวนกลับไปจนพลังงานเหลือต่ำกว่า 200% จึงจัดการมันได้แต่นาโนที่รับพลังงานมากไปจึงปิดระบบลงทำให้ชอนยออุนต้องรีบนั่งลงเดินลงปราณเพื่อควบคุมพลังงานที่เกินมาในร่างคนพักมันจึงรีบมาคุ้มกันเขาทันทีส่วนฝ่ายธรรมะและวังน้ำแข็งต่างมุ่งหน้าลงไปใต้ดินเพื่อหาจุดกำเนิดพลังแต่ก็มีบางคนดื่มเลือดเต่ามังกรจนโดนไฟฟ้าช็อตตายไปชอนยออุนได้เห็นภาพที่ถูกบันทึกไว้ในระบบของนาโนเขาทราบว่าคนที่เอานาโนมาให้เขาเป็นลูกหลานของเขาที่มาจากอนาคตและทราบถึงอนาคตมีเทพดาบอรหันต์ที่มีอายุยืนยาวกว่าพันปีและเป็นยอดฝีมือที่เก่งกาจที่สุดทำให้ชอนยออุนทราบว่าเทพดาบ
อรหันต์น่าจะเดินทางข้ามการเวลามาเช่นกันเพื่อต่อสู้กับคนในยุคโบราณทั้งปรมาจารย์มารสวรรค์หรือมารกระบี่กับยอดฝีมือทั้ง4คนในยุคเดียวกันพอนาโนเปิดเครื่องใหม่มีคำถามถึงฟังก์ชันต่างๆที่ถูกปิดไว้ว่าต้องการเปิดหรือเปล่าชอนยออุนจึงเลือกเปิดใช้งานก่อนจะตามฝ่ายธรรมะและวางน้ำแข็งลงไปเอาจุดกำเนิดพลังเต่ามังกรฝ่ายธรรมะและวังน้ำแข็งที่ลงไปเอาจุดกำเนิดพลังเต่ามังกรกับพบถึงคนสำนักหกดาบอรหันต์ที่นำยอดฝีมือหน่วยผีเหล็กที่สวมหน้ากากเหล็กมาขวางไว้เพื่อสังหารทุกคนขนาดที่กำลังเผชิญหน้ากันชอนยออุนที่สวมชุดเกตลิเนียมนาโนสูตรก็มาถึงแล้วสั่งให้พักมารจัดการกับทุกคนที่ต่อต้านส่วนเขาไปจัดการกับพวกสำนักหกดาบอรหันต์ได้ต่อสู้กับยอดฝีมือหน้ากากเหล็กจนทำลายหน้ากากออกพอโมยงยอนที่เห็นถึงใบหน้ายอดฝีมือหน้ากากเหล็กถึงกับร้องออกมาด้วยความตกใจว่าพระกูจุงหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดเศร้าหลิงที่หายตัวไปในสภาพดวงตาเหม่อลอยส่วนหน่วยผีเหล็กคนอื่นๆก็ใช้ทั้งวิชากระบี่รวมตะวันของพักฐานกล้าคลื่นกระบี่มวลไพศาลของสำนักปู่ตังหรือดาบจอมราชันสามานของสำนักจอมราชันสามานซึ่งเป็นพันธมิตรพักอธรรมทำให้ทุกคนตกใจพยอกรีอูเจ้าสำนักดาบรอบรู้กับเจ้าสำนักอีก2คนที่รอคอยสังเด้าเจ้าสำนักดาบสังหารที่เป็นผู้นำออกมาจากการดูดกลืนจุดกำเนิดเต่ามังกรกับพบชอนยออุนที่จัดการหน่วยผีเหล็กแล้วบุกมาพยอกรีอูได้สั่งให้หน่วยผีเหล็กคนหนึ่งถอดหน้ากากออกมาคือชอนอินจีแล้วสั่งให้ชอนอินจีสังหารชอนยออุนเพราะคิดว่าเขาไม่น่าจะลงมือกับปู่ตนเองแต่ชอนยออุนกับอาศัยพลังนาโนปล่อยไฟฟ้าทำให้ชอนอินจีหมดสติไปพร้อมทั้งกำจัดแมลงที่อยู่ในสมองเสียก่อนไปจัดการพวกพยอกรีอูทั้ง3ซึ่งทั้ง3ที่ต่อสู้ไม่ได้พยายามทำลายผนังถ้ำให้น้ำจากทะเลสาบไหลทะลักเข้ามาแต่กลับโดนชอนยออุนสังหารไปก่อนแล้วสังด้าวที่ดูดกลืนจุดกำเนิดพลังเต่ามังกรไปได้2ส่วนก็ออกมาเผชิญหน้ากับชอนยออุนสังด้าวที่เข้าสู่ขั้นระดับกำเนิดแตกดับคิดว่าสามารถจัดการกับชอนยออุนได้จึงใช้วิชาดาบและปราณสายฟ้าโจมตีแต่วิชาดาบกับแพ้ให้กับชอนยออุนส่วนปราณสายฟ้าก็ไม่สามารถทำอะไรนาโนสูตรได้จึงโดนชอนยออุนจับตัวและดูดกลืนจุดกำเนิดพลังเต่ามังกรไปแต่ในระหว่างนั้นเองผนังถ้ำกับพังทลายน้ำจากทะเลสาบทะลักเข้ามาชอนยออุนจึงใช้พลังน้ำแข็งต้านทานไว้และให้ทุกคนรีบพาชอนอินจีรีบหนีไปเมื่อทุกคนปลอดภัยชอนยออุนจึงพุ่งไปเอาจุดกำเนิดพลังเต่ามังกรที่เหลืออยู่ก่อนโดนสายน้ำพัดไปชอนยออุนที่ถูกพัดไปได้เจอไม้เท้าเหมันสถานที่เป็นสมบัติวังน้ำแข็งทำให้ได้วิชาพลังเหมันสวรรค์และจุดกำเนิดพลังนกเผิงสัตว์เทพที่มีพลังน้ำแข็งอยู่ภายในไม้เท้าทำให้รอดตายจากสายน้ำขึ้นมาได้แต่พอทันจูชอนเห็นถึงไม้เท้าจึงรีบมาคุกเข่าขอให้ชอนยออุนมอบไม้เท้าให้ทันทีเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ประมุขวังด้านทันแพทยอนก็มาขอเช่นกันแต่พอชอนยออุนบอกว่าไม้เท้าอยู่ในมือเขาเท่ากับเขาคือเจ้าวังคนใหม่แต่ทั้งทันแพทยอนและทันจูชอนกับบอกว่าถ้าไม้เท้าไม่ยอมรับไม่ถือว่าเป็นเจ้าวังชอนยออุนจึงให้ทั้งสองทดสอบไม้เท้าปรากฏว่าไม้เท้าไม่ยอมรับทั้งสองพอชอนยออุนทดสอบกับได้รับการยอมรับจากไม้เท้าเพราะเขามีทั้งพลังเหมันสวรรค์และจุดกำเนิดพลังนกเผิงชอนยออุนจึงประกาศตัวเป็นเจ้าวังท่ามกลางคนวังน้ำแข็งคนอื่นที่ต่างยอมรับผ่านไป10วันชอนยออุนได้ดูดกลืนจุดกำเนิดพลังเต่ามังกรเสร็จและรับทันแพทยอนเป็นศิษย์กับเจ้าวังคนต่อไปก่อนไปพบทันจูชอนที่โดนขังตอนแรกทันจูชอนยอมรับความพ่ายแพ้คิดจะตาย
แต่ชอนยออุนกับมอบไม้เท้าเหมันสถานให้ทันจูชอนพร้อมทั้งแต่งตั้งเขาเป็นผู้อาวุโสใหญ่ลำดับ3ดูแลดินแดนทางเหนือที่ต่อไปพักมานเตรียมที่จะยึดครองในภายหน้าทันจูชอนที่ได้รับการจุดความทะเยอทะยานอีกครั้งจึงเต็มใจรับใช้ชอนยออุนพอชอนอินจีฟื้นขึ้นมาจึงเล่าถึงสาเหตุที่ตนหายตัวไปเพราะได้ร่วมมือกับพระกูจุงที่เป็นคนของกลุ่มลับอินจือหลิงของฝ่ายธรรมะที่ตั้งขึ้นมารับมือกับลูกหลานเทพดาบอรหันต์ที่เอาชนะ5ยอดฝีมือในยุคมารกระบี่และเมื่อพบลูกหลานเทพดาบอรหันต์จึงเตรียมบุกไปโจมตีทำให้ชอนอินจีร่วมบุกโจมตีด้วยแต่กับแพ้และโดนจับตัวไปแต่ด้วยวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นของวัดเซ้าหลิงที่สามารถต่อต้านแมลงในสมองทำให้มีบางครั้งสติชอนอินจีกลับคืนมาจึงได้ช่วยทันแท็กทยอนและมอบป้ายให้รีบไปขอความช่วยเหลือจากพักมารชอนอินจียังบอกอีกว่าตอนนี้จอมดาบที่เป็นผู้นำสำนักหกดาบอรหันได้ไปยังวังโปตาลาที่เมืองลาซาเพื่อชิงจุดกำเนิดพลังนกเผิงมาแล้วเพราะถ้ารวบรวมจุดกำเนิดพลังสัตว์เทพทั้ง5ได้จะมีชีวิตอมตะจึงให้ชอนยออุนรีบไปยังเขาช้างไปที่พยัคฆ์ขาวอยู่เพื่อขัดขวางสำนักหกดาบอรหันชอนยออุนจึงให้โมยงยูจากตระกูลโมยงที่มีถิ่นที่อยู่ใกล้ภูเขาช้างไปนำทางไปแท็กกีกระบี่สามจากพักบาทาพิฆาตเห็นถึงฮอบงคนแรกที่ติดตามพระเอกดื่มเลือดกิเลนจนใช้ปราณไฟและกลายเป็นยอดฝีมือระดับแปรสภาพได้จึงดื่มเลือดเต่ามังกรจนเกือบตายแต่ได้ชอนยออุนเดินลงปราณช่วยไว้จึงรอดมาได้ระหว่างเดินทางจึงต้องพยายามควบคุมปราณสายฟ้าที่รั่วไหลออกมาจากร่างทางฝ่ายธรรมะที่ทราบข่าวจากแม่กวีจงที่ขึ้นเป็นผู้นำกลุ่มเงาทมินได้กลับมารายงานพร้อมทั้งหัวของเต่ามังกรที่ชิงมาจากสำนักหกดาบอรหันจึงทราบที่ตั้งสำนักหกดาบอรหันทราบว่าเหล่าผู้นำไม่อยู่และมีเป้าหมายคือพยัคฆ์ขาวที่เขาช้างไปจึงมีการระดมกำลังแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกบุกโจมตีสำนักหกดาบอรหันต์อีกส่วนมุ่งหน้าไปยังเขาช้างไปเพื่อจัดการพยัคฆ์ขาวแต่กลุ่มที่มุ่งไปยังเขาช้างไปจำนวน 5,000 คนกับพบถึงเทพสงครามแห่งทิศบูรพาอากีขวางอยู่ขุนพลหนึ่งมูกูชอนได้นำทุกคนใช้ค่ายกลท้องนภาดาราของสำนักฉวนเจินที่หายสาบสูญที่ประกอบไปด้วยขุนพล2พระกักยอนแห่งวัดเซ้าหลิงขุนพล4ชงซอนซาแทแห่งสำนักเหิงซานขุนพล10โฮฮยองจาแห่งพักฐานกล้าขุนพล11หงเผาอูแห่งพักกระยาจกขุนพล16ออนยิงอินจากตระกูลออนขุนพล17แพงกูยูจากตระกูลแพงร่วมกันตั้งค่ายกลตามตำแหน่งดาวทั้ง7ดวงโจมตีแต่ก็พ่ายแพ้อย่างง่ายดายด้วยฝีมืออากีที่ใช้มือเปล่าเพียงโจมตีทีเดียวทำให้ฝ่ายธรรมะนับ 7-800 คนแตกกระจายแต่อากีที่ไม่ต้องการฆ่าใครกับรีบขับไล่ทุกคนออกไปเหมือนกับหวาดกลัวอะไรอยู่ฝ่ายธรรมะที่หนีออกมาเมื่อทราบว่าชอนยออุนกำลังมุ่งหน้ามาจึงวางแผนจะหลอกล่อให้ชอนยออุนต่อสู้กับอากีแต่ไม่คาดว่าชอนยออุนที่ใช้ความสามารถในการพลางตัวของนาโนสูตรจะบุกเข้ามาทำให้ทุกคนตกใจชอนยออุนที่สัมผัสได้ถึงปราณสายฟ้าจากร่างแม่กวีจงจึงคิดจะจัดการกับแม่กวีจงทำให้ฝ่ายธรรมะไม่พอใจออกมาขวางไว้แต่แม่กวีจงกับฉวยโอกาสนี้ลอบลงมือใส่ชอนยออุนด้วยปราณกระบี่สายฟ้ากับถูกชอนยออุนหยุดไว้อย่างง่ายดายชอนยออุนจึงจับตัวแม่กวีจงแล้วใช้สายฟ้าโจมตีกลับไปพระกักยอนจึงลงมือช่วยเหลือแต่กลับโดนชอนยออุนใช้กระบี่ไร้ร่างแทงหัวไหล่ทั้งสองของเจ้าอาวาสวัดเซ้าหลินได้อย่างง่ายดายก่อนทำลายจุดตันเทียนแม่กวีจงและใช้ปราณเย็นแช่แข็งแม่กวีจงกับพระกักยอนไว้สร้างความโกรธแค้นให้กับทุกคนถึงกับยกสัญญาร่วมมือกันของฝ่ายธรรมะและพักมารขึ้นมาอ้างชอนยออุนที่ไม่พอใจฝ่ายธรรมะจึงยกเลิกสัญญาพันธมิตรทันที
แม้จะมีศัตรูร่วมกันคือสำนักหกดาบอรหันต์เพราะเขาบอกว่าแค่พักมารก็สามารถจัดการได้แต่ฝ่ายธรรมะที่คิดร่วมมือกันจัดการชอนยออุ่นกับกลัววิชานภาคราวระยับจึงชิงทำลายอาวุธตนเองก่อนแต่ชอนยออุ่นที่มีวิชาพลังเหมันสวรรค์จึงสร้างกระบี่น้ำแข็งนับร้อยร้อยเล่มที่แข็งแกร่งกว่าอาวุธขึ้นมาทำให้ฝ่ายธรรมะตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบมูกูชอนจึงนำกำลังเข้าต่อสู้แต่พ่ายแพ้และโดนชอนยออุ่นแช่แข็งไว้รวมทั้งชองซอนซาแทที่เข้าช่วยเหลือเหล่าผู้นำจึงบอกให้ทุกคนยอมตายเพื่อจัดการกับชอนยออุ่นชอนยออุ่นกับเสนอให้เหล่าผู้นำเลือกระหว่างชีวิตญาติตนเองกับคนที่อยู่ที่นี่ยิ่งทำให้ทุกคนสับสนมีหลายคนคิดหนีกับโดนพักมารที่ปรากฏตัวมาล้อมไว้แทงกูยูจึงลงมือกับยอนมูวาผู้อาวุโสที่สองกับโดนจัดการไปอย่างง่ายดายออนยองอินที่หนีไปทางด้านทันจูชอนก็เจอทันจูชอนแช่แข็งทันทีทำให้ฝ่ายธรรมะที่เหลือยอมแพ้ชอนยออุนจึงให้ฮอบงนำโอสถทิศออกมามอบให้ฝ่ายธรรมะที่ยอมแพ้